อยู่กับสจ.รักชาติกิริวัฒนศักดิ์นะครับประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสีมานะครับวันนี้มาดูอะไรครับท่านครับครับก็คือวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยจะมีเจ้าหน้าที่นะครับของที่เกี่ยวของกรรมสิทธิ์นะครับของการรถไฟนะครับแห่งประเทศไทยซึ่งวันนี้เนี่ยเขาจะมาพูดคุยกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเวียนคืนพื้นที่นะครับในเขตบ้านสลักใดนะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่มีการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจะเห็นได้ว่านะครับบริเวณช่วงนี้ครับมันจะมีความโค้งของทางรถไฟฉะนั้นนะครับเมื่อรถไฟความเร็วสูงนะครับที่มันจะต้องมีการสัญจรด้วยความรวดเร็วนะครับการวิถีโค้งเขาเนี่ยเขาคงไม่สามารถที่จะเดินการไปตามวิถีเก่าได้นะครับก็เลยต้องจัดนะครับมีการเวียนคืนพื้นที่ที่อยู่ติดกับเขตพื้นที่ทางรถไฟสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้การโค้งของรถไฟความเร็วสูงเนี่ยสามารถที่จะโค้งได้ดีขึ้นนะครับภายใต้ความเร็วที่เขากำหนดครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้จะมีเจ้าหน้าที่ของกรรมสิทธิ์ของเขานะครับมาพบปะกับพี่น้องประชาชนแล้วก็มาบอกตำแหน่งนะครับถึงพื้นที่ที่เขาจะมีการเวียนคืนครับก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยก็จะมีหลายแปลงนะครับเห็นว่าน่าจะบ้านบางหลังอาจจะต้องมีการเวียนคืนหรือเปล่าเดี๋ยวครูก็จะต้องไปดูกันอ๋อคิดอันนี้ไม่ใช่เขตรถไฟใช่ไหมครับตรงนี้ฮะณเวลานี้ครับคือเก็บพื้นที่รถไฟจะถึงตรงนี้ครับครับถึงบริเวณตรงนี้ที่เขาคุยการอยู่แต่ว่าเมื่อมีการโค้งเนี่ยครับก็เลยคงจะต้องมีบางส่วนนะครับที่เขาจะต้องตัดโค้งออกไปนะครับเพื่อให้มันโค้งรับกันนะครับฉะนั้นก็จะมีพื้นที่อยู่หลายแปลงครับที่จะต้องมีการเวียนคืนครับการเวียนคืนนี้ราคาประเมินไหมครับตอนนี้ยังไม่ทราบครับเป็นการพูดคุยกันว่าวันนี้มีพรบในการเวียนคืนเรียบร้อยแล้วจะมีการเวียนคืนส่วนเรื่องของการกำหนดราคากลางต่างๆที่จะมีการมอบให้เนี่ยคงจะต้องเป็นการที่ทางการรถไฟจะมาแจ้งกับผู้ถูกเวียนอีกทีหนึ่งครับครับเราก็มาเป็นเหมือนสักขีพยานด้วยครับครับก็มาเป็นปลาเป็นเสียงชาวบ้านด้วยครับผมครับครับเป็นตัวแทนนะครับทางต่างชาติช่วงยาวเลยนะครับก็เท่าๆที่ฟังเนี่ยฮะมันก็จะประมาณต้นหัวโค้งอ่ะต้นหัวโค้งครับประมาณเป็นขนาดแล้วก็ปลายน่าจะไปนี่ฮะปลายตรงรับโค้งอ่ะฮะที่ที่เห็นนะครับมันจะรับโค้งกันไปครับก็มันจะหลายแปลงอยู่ครับหลายแปลงเนาะครับอ๋อแต่ว่าพื้นที่ที่จะเวียนคืนก็เป็นที่ของชาวบ้านในอำเภอสูงเนินเนี่ยนะครับใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพื้นที่เนี่ยครับก็เดี๋ยวสอบถามช่างเนี่ยตอนนี้ช่างกำลังเดินทางมาครับอาจจะสอบถามช่างดูว่าวันนี้เนี่ยจะมีประมาณกี่แปลงครับที่ก็จะลองถามดูครับท่านรักชาติกิติวัฒนศักดิ์นะครับแล้วก็ใครเอ่ยพี่ชัยครับผมเป็นเจ้าหน้าที่เวรคืนเนาะครับผมการรถไฟของสลักใดนี่ประมาณกี่แปลงครับคร่าวๆคร่าวๆประมาณ20กว่าแปลงครับพี่20แปลงถึงไหนนะครับบนเมพคร่าวๆเอ่ยที่เราจะเวรคืนดูแผนที่อยู่เนาะถนนนี่จะโดนไหมครับโดนครับพี่โดนครับโดนด้วยเนาะครับผมถนนนี่เป็นของตอนนี้เป็นถนนของอบต.ครับอบต.เนาะครับถนนเป็นอบต.อ๋อไม่ใช่ของอบจ.ใช่ไหมไม่ใช่อบต.ถนนอบต.อบต.กุจิกเนาะอบต.กุจิกครับนะครับท่านรักชาตินะครับก็มาดูการเวียนคืนที่ดินนะครับของพี่น้องตำบลกุจิกนะครับอันนี้เป็นตำบลกุจิกเนาะใช่ครับแต่บ้านสลักใดครับบ้านสลักใดของเฮียมีด้วยนะอ๋อมีนี่ที่จะของด้วยเห็นที่เขาเขียนว่าจะโดนไป80กว่าลัง80กว่าตารางวาอ๋อตรงเนี้ยโค้งเนี่ยครับพี่โค้งเนาะนั่นแหละปลายานี่แม่นะครับสลักใดนะครับอยู่กับป้าอะไรครับเนี่ยป้านิตยาจ้ะนิตยาแล้วคุณพี่อะไรเอ่ยบำเพ็ญค่ะบ้านเราโดนไหมตรงนี้แถบนี้โดนไหมโดนน่ะโดนหมดเลยเนี่ยยาวเนี่ยยาวเลยเนาะเป็นการเวรคืนที่ดินเนาะตอนนี้เขามาแจ้งเราแล้วใช่ไหมใช่ครับกำลังมาเราก็มีแผนสำรองไหมเราจะย้ายบ้าน ไม่มีหรอกพูดได้คำเดียวว่าเสียใจค่ะใจได้ไหมอยู่มันอยากได้มันอยากได้เนาะแต่ทำไงได้เนาะมันเป็นกฎหมายเวรคืนของการรถไฟเราก็ที่ท่านรักชาติก็โดนไปแปดตึกตารางวาโดนเหมือนกันโดนค่ะออกมานี่นั่นมาครับต้องมาเจ้าของที่ต้องมาของป้านี่โดนบ้านทั้งหลังเลยใช่ไหมใช่อันนี้ก็โดนไหมหลังนี้ก็โดนอันนี้ของป้าเนี่ยตรงครึ่งหลังเพราะว่าอันนี้เป็นวิถีโค้งใช่ไหมเขามันจะตรงทางเส้นนี้ตรงมันจะไปโค้งแต่ที่รถไฟมันแค่นู้นเนาะใช่แต่ว่านี่เป็นที่เรานะครับก็มาดูพี่น้องนะครับการเวรคืนที่ดินริมทางรถไฟนะครับการทำรถไฟรางคู่ความเร็วสูง